เว้าผู้บ่าวสิเข้าพิธีอยู่ๆก็มีบัดเชิญมาเอิ้นให้ไปบ่ได้ตั้งตัวปวดหัวขึ้นมาทันใดหน้าจืดแจ่วแล้วตาลายเหลือใจเพราะอ้ายเสียงซาจนๆหลายคนเพิ่นหูจักดีว่าเฮาเคยมีสัมพันธ์เว้ากันน้องนั้นรอมือกินดองตัวน้องให้คงอำลำตัดชุดเจ้าสาวงามๆถูกยามน้ำตากระซิบเสียเวแล้วน้องบัดมองถูกมองเป็นแค่น้องผู้บ่าวเสียงซาแจ่วๆถูกแซวเอาพันนินทาหมดวาสนาต้องมาห้องให้พิงสาวบ่อยากหัวซาสาวมันซาเสียไปบ่เว้าถูกต้มตัดชุดเจ้าสาวเหมือนความสิเว้าอาปากสิแจ้วๆถูกแซวเอาควันนินทาหมดวาสนาต้องมาห้องให้พิงสาวบ่อยากหัวซาสางพันซาเสียไปบ่เว้าถูกต้มตัดชุดเจ้าสาวเหมือนความสิเว้า